ที่ร้านลุงหนอจัดจำหน่ายอยู่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้ลุงหนอนี่ถ้ารู้จักลุงหนอนี่ก็น่าจะมีสัก8ปี9ปีแล้วก็บุกเบิกทำยี่ห้อนี้มานะครับเพราะทุกคนนี่เมื่อก่อนนี้นะตอนทำสมัยแรกรู้สึกว่าราคามันแพงนะครับแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าการที่เราใช้กระเป๋ากล้องหรือซื้อสินค้ากระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยมันคือความคุ้มค่าซื้อครั้งหนึ่งแล้วลืมไปเลยครับใช้มี5ปี10ปีเป็นอย่างต่ำและส่วนหนึ่งอะไรไหมลุงมักจะพูดเสมอว่าลูกค้าท่านใดที่เล่นกล้องครั้งแรกแล้วมารู้จักลุงหนอแล้วได้ซื้อกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมไปเนี่ยคุ้มสุดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้แวะที่อื่นคำว่าแวะคือบางทีหลายท่านมาลดมาหาลุงหนอเนี่ยนะสนใจกระเป๋าบิลลิงแฮมบางทีนะมีกระเป๋ากล้องมา5ใบ6ใบ4ใบ10ใบซึ่งบางทีเราไม่ได้ว่ากระเป๋ายี่ห้ออื่นไม่ดีแต่ถ้าเอาเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยมาพวกนี้ซื้อครั้งเดียวแล้วยาวไปเลยนะครับนี่แหละบิลลิงแฮมนะคลิปนี้ลุงหนอจะแนะนำนิดนึงเพราะว่ากระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยมันมีเรื่องการรับประกันนะฮะตัวแทนเขาบอกว่ารับประกันให้ถึง5ปีเลยนะเพื่อนๆเอาไปใช้งานแล้วมีปัญหานี่ซื้อจากร้านลุงหนอไปนี่เข้ามาเลยครับมีปัญหาแต่บอกเลยนะขายไปเยอะมากเท่าที่จำได้เลยนะเปิดมา 7-8 ปีนะของที่มาเคมลุงว่าไม่เกิน5ใบอ่ะ 4-5 ใบไม่เกินนี่แน่นอนรับประกันเพราะว่าที่เคมลูกค้าส่งมาให้เคมไงแล้วลุงจัดการให้ส่งกลับไปเรียบร้อยนะครับปัญหาหลักๆของกระเป๋าที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลุงจะพรีเซนต์ให้ว่ามีอะไรบ้างนะลูกค้าที่เข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะมาให้ลุงหนอเซอร์วิสเรื่องการรับประกันกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยนะครับหลักๆในคลิปนี้ลุงหนอจะแจ้งที่เจอบ่อยสุดเลยนะครับอันดับหนึ่งก็คือตรงนี้ครับกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมกระดุมด้านในเนี่ยฮะนะกระดุมเนี่ยเวลาสินค้ามันมาจากอังกฤษเนี่ยมันแน่นมากเพราะว่าเวลาของใหม่ๆมันยังไม่ผ่านการใช้มันค่อนข้างแน่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการเปิดครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆจับชิดๆนิดนึงนะฮะดึงออกไปแบบนี้นะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหานะแต่ลูกค้าหลายท่านบางทีซื้อไปปุ๊บเวลาดึงเนี่ยไม่ดึงชิดคือดึงลักษณะแบบนี้ดึงเฉียงอ่ะเดี๋ยวให้ติดไปก่อนนะคือพอเราไปฝืนเนี่ยเนี่ยฮะจังหวะเราเปิดเราจับแค่นี้แล้วเราดึงเนี่ยมันเคยเกิดคือลูกค้าซื้อไป2วันแล้วเขาไปแบบนะคุ้นเคยในการดึงเขาดึงนี้ปุ๊บปรากฏว่าตาไก่มันหลุดเนี่ยฮะตาไก่ข้างบนมันหลุดถามว่าตาไก่หลุดลุงก็สั่งอะไหล่มาให้ได้เพราะกระเป๋ามีรับประกันอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีคำว่าบิลลิงแฮมอยู่ที่หัวกระดุมลูกค้าบอกลุงหนอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซ่อมแป๊บเดียวให้ร้านทำกระเป๋าทำไม่ถึง5นาทีก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาดึงจับชิดๆนะเพราะของใหม่มันแน่นมากพอมันแน่นเราดึงฝืนมันอาจทำให้ตาไก่หลุดได้นะครับนี่จุดแรกนะที่ลูกค้าเข้ามาเคลมบ่อยจุดที่2ของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมหมุดตรงนี้ครับนี่หมุดตัวที่คล้องนี่แหละครับบางทีใช้ไปมันคลายตัวออกหรือบางทีมันแน่นมากก็เราไปฝืนมันก็ทำให้หลุดได้หมุดทองเหลืองตรงนี้นะแต่ลุงหนอก็มีอะไหล่ให้ไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะนี่จุดที่3อันนี้ไฮไลท์มากตรงนี้ครับนี่เป็นทองเหลืองยึดกับกระเป๋าลูกค้าเขายอมรับเองเคยมาเคลมที่ร้านเขาใส่ของหนักเกินไปแล้วเขายกหลุดออกมาเลยครับตรงนี้เป็นลักษณะตาไก่ต่อเข้าไปนะครับแต่ลุงบอกเลยว่าทุกชิ้นของกระเป๋าบิลลิงแฮมมีอะไรให้หมดไม่ต้องกลัวมีปัญหารับประกัน5ปีนี่เข้ามาร้านลุงหนอได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ต้องระวังนะก็จะเป็น3จุดหลักๆของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมที่ลูกค้าเข้ามาเคมแล้วลุงหนอก็บริการจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะอ้าวเดี๋ยวดูคลิปนี้เสร็จบางทีหลายท่านก็ถ้าเป็นมือใหม่มาซื้อกระเป๋าเนี่ยลุงหนอก็พยายามจะบอก3จุดนี่นะครับสำคัญสุดนะครับแต่ใช้งานก็บอกเลยว่าซื้อความคุ้มค่าซื้อกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมชัวร์สุดนะอ้าวมีคำถามเพิ่มเติมก็ทักลุงหนอมานะขอบคุณครับ